namato namato ratanatayassa ขอถวายความนอบน้อมแด่คุณพระรัตนตรัยขอกราบถวายความเคารพขอโอกาสต่อหมู่สงฆ์ท่านครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปขอความเจริญงอกงามในศีลในธรรมจงมีแด่ญาติโยมท่านสาธุชนผู้สนใจใฝ่ศีลใฝ่ธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายที่มาร่วมปฏิบัติธรรมร่วมฟังธรรมในวันนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปคราวกับผมและธรรมภาพ ก็ขอถือโอกาสใช้เวลาในส่วนนี้เพื่อจะได้น้อมนำเอาพระสัทธรรมอันเป็นหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปรารภให้พี่น้องเหล่าพุทธบริษัทเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายให้ได้ยินได้ฟังเพื่อเสริมสร้างศรัทธาคือความเชื่อพร้อมทั้งวิริยะความภาคเพียรให้เกิดขึ้นมีขึ้นในดวงจิตดวงใจของเราท่านทั้งหลายจนกว่าจะสมควรแก่กาลเวลาก็ขอเจริญพรญาติโยมผู้ที่ประนมมืออยู่ได้วางมือลงซะวางมือไว้บนตักยืดกายขึ้นให้ตรงๆหลับตาลงเบาๆหายใจเข้ายาวๆลึกๆก่อนหายใจออกยาวๆสบายสบาย หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้เติมความสงบเติมความร่มเย็นเติมบุญเติมกุศลเข้าสู่ชีวิตจิตใจของเราก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความชื่นชมยินดีอนุโมทนาสาธุกับคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์ที่ได้จัดการจัดงานอบรมศีลอบรมธรรมบ่มสติบ่มปัญญาให้กับพี่น้องเหล่าพุทธบริษัทเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายวัดได้ทำหน้าที่ของวัดที่จริงวัดถ้าจะพูดถึงอาคารสถานที่ศาสนสถานศาสนวัตถุก็เป็นของเขาอยู่อย่างนั้นแต่ผู้เปิดโอกาสศาสนาบุคคลครูบาอาจารย์มีความหวังดีมีความห่วงใยต่อดวงจิตดวงใจของญาติโยมทั้งหลายญาติโยมเองก็เช่นกันเห็นคุณค่าแห่งชีวิตอะไรที่เราควรจะทำเมื่อเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยอะไรเป็นสิ่งที่เราควรรีบสร้างรีบทำอะไรจะเป็นสิ่งที่เราจะได้ถือเอาเป็นประโยชน์ของชีวิตที่ได้เกิดมาจึงเชื่อว่าครูบาอาจารย์มีความหวังดีปรารถนาดีต่อพี่ต่อน้องต่อเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายส่วนญาติโยมเองก็เช่นกันเห็นคุณค่าของตนเองเห็นประโยชน์ที่ควรจะได้จึงได้มาร่วมกันทำกิจกรรมอันเป็นบุญเป็นกุศลเป็นมงคลอย่างเวลานี้วันนี้โชคดีตมาก็ไม่ได้คิดได้ฝันว่าจะได้มาเยี่ยมพี่น้องฝั่งนี้เมื่อได้มาแล้วเห็นสถานที่
ก็น่าอนุโมทนาเป็นสถานที่ที่สัปปายะเป็นรมณียสถานที่สงบที่ร่มเย็นสมกับชื่อวังวิเวกวังวิโมกเนาะวังวิโมกไม่มีความวิตกกังวลมีแต่ความหลุดพ้นความสงบร่มเย็นแล้วก็มีบุญอีกทอดหนึ่งได้พบกับอาจารย์นิรุตพอมาถึงอาตมาก็เดาๆมาการประสานงานก็ยังผิดพลาดอยู่นิดหนึ่งเกือบไปแล้วคือไม่รู้จะไปไหนประสานงานกันไม่ได้พอถึงวันนี้ผู้รับโทรศัพท์ก็รับไว้เฉยๆสถานที่ก็ลืมบ้านไหนวัดอะไรตำบลไหนไม่รู้รู้แต่ว่าหนองหินบังเอิญว่าอาตมากลับจากรับคณะพระอาจารย์จรัญที่อยุธยาวันที่18 19คืนวันที่18มาถึงวัดป่าโนนกุดลมเนี่ยเกือบจะตีสามแล้ว6โมงเช้าไปงานลูกหลานในเมืองศรีสะเกษก็รีบตีรถขึ้นมาที่สกลนครวัดดอยธรรมเจดีไปกราบสรีระไปเอาบุญที่วัดดอยธรรมเจดีหลวงปู่แบนเสร็จจากที่นั่นก็วิ่งมาที่หนองบัวลำพูอำเภอศรีบุญเรืองมาพักค้างคืนที่นั่นก็คิดว่าหนองหินนี่เคยมาครั้งหนึ่งพระที่หนองบัวลำพูนี่แหละพามาดูคุณหมิงก็คิดว่าอยู่แถวนี้พอมาถือคุณหมิงถึงคุณหมิงแล้วก็ยังประสานงานกับที่นี่ไม่ได้ก็ใช้วิธีหลายๆอย่างสุดท้ายแม่ค้าที่อยู่ที่นั่นก็คุยกันไปคุยกันมาติดต่อทางคณะสงฆ์อำเภอตามวิธีการที่จะพอติดต่อได้ก็ไม่มีใครแน่ใจสุดท้ายถามหลวงตาสมบูรณ์ก็ไม่ยังไม่แน่ใจอีกเอาก็ลองมาดูได้ยินข่าวว่าที่นี่วังวิโมกก็จะมีที่เดียวเขาบอกว่าวันนี้จะมีนักเรียนมาอบรมไม่ได้พูดถึงญาติโยมด้วยธรรมาก็เลยไปดูถ้าไม่มีอะไรเราก็กลับไม่ได้เสียหายอะไรพอลงมาก็เห็นมีญาติโยมก็น่าจะใช่พอมาถามพระอาจารย์นิรุตมาเทศตอนนี้ตอนบ่ายธรรมาก็บอกพระเจ้าหน้าที่ว่าประสานพระอาจารย์นิรุตให้ท่านมาตอนเย็นพอธรรมามาแล้วจะก็จะกลับมันก็จะไกลคุยไปคุยมาบอกว่าพระอาจารย์นิรุตมาแล้วธรรมาว่ากำลังจะไปดูถ้ำเห็นท่านประธานสงฆ์บอกว่ามีถ้ำที่มันสงบมันร่มเย็นมากอากาศถ่ายเทดีกำลังจะไปเดินออกมาเจอพระอาจารย์นิรุตก็คุยกันพระอาจารย์ว่าให้ตมาพูดก่อนแล้วท่านก็จะพูดทีหลังญาติโยมคงจะทนได้อันนี้คือเล่าว่ามันเป็นบุญเป็นบุญเพราะอะไรเมื่อเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์มันเป็นเรื่องยากญาติโยมรู้แล้วได้ฟังมาเยอะเข้าใจแล้วได้พบพระพุทธศาสนามันก็ยิ่งเป็นเรื่องยากเราเองมีศรัทธามีความเลื่อมใสนี่ก็เป็นเรื่องยากมีความศรัทธามีความเลื่อมใสแล้วมีผู้นำพาสู่การประพฤติปฏิบัติมันก็ยิ่งยากไปเรื่อยๆเรื่อยๆที่อาตมาบอกว่าโชคดีมีบุญเพราะครูบาอาจารย์ได้ตั้งอกตั้งใจจะนำศีลนำธรรมเข้าสู่จิตใจของญาติโยมเมืองเลยเนี่ยมีกลุ่มคณะครูบาอาจารย์ที่ทำงานเพื่อบุญกุศลเพื่อศีลเพื่อธรรมเพื่อจิตวิญญาณของเราเราพุทธบริษัทมากมายพระอาจารย์นิรุตนี่ก็รูปหนึ่งที่ได้ยินชื่อกันมาอันนี้ไม่ใช่มาพูดมายอมาชมกันนะโยมลองนึกดูดีๆว่าชีวิตเราเกิดมาอยู่ในโลกนี้ชั่วคู่ชั่วยามในขณะที่เป็นอยู่นี้หากเราไม่มีธรรมะเป็นแสงส่องสว่างเข้าสู่ดวงจิตดวงใจ
เราทุกข์เพราะความทุกข์เนี่ยมันเกิดอยู่กับเราเรื่อยๆทุกข์เพราะรักเพราะโกรธเพราะเกลียดเพราะกลัวเพราะอิจฉาริษยาความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันบีบคั้นจิตใจเราอยู่ตลอดเวลาเป็นเรื่องปกติถึงขนาดพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่านอกจากทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นที่ดับไปไม่มีอะไรเลยที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในโลกในจักรวาลวัฏสงสารนี้มีแต่ทุกข์ล้วนๆถ้าคนไม่ได้สดับรับฟังคำสั่งคำสอนพระพุทธเจ้าเขายังไม่รู้ทิศทางที่จะออกมีความทุกข์ก็จะดับทุกข์ด้วยการไปหาเหตุแห่งทุกข์มาอีกอย่างเราได้ยินจนเครียดกินเหล้าแก้ไม่ได้ไปเที่ยวคลับเที่ยวบาร์ร้องรำทำเพลงก็เพียงแค่เปลี่ยนอารมณ์ให้มันเพลิดเพลินจากความทุกข์ที่กดดันคิดว่ามันจะบรรเทามันก็ไปสร้างเหตุใหม่ขึ้นมานั่นคือผู้ที่ไม่ได้สดับไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีศรัทธาด้วยแต่ผู้ที่มีศรัทธาได้สดับรับฟังคำสั่งคำสอนพระพุทธเจ้าจากครูบาอาจารย์เราก็นำพาตนเองเข้าสู่การศึกษาเรียนรู้พอรู้แนวทางเราเห็นว่ามันเป็นทุกข์เราก็หาเหตุดับเหตุเท่าที่จะพอเป็นไปได้ตามสติตามกำลังจากเล็กๆน้อยๆก็เริ่มเก่งเริ่มแก่เริ่มแกร่งเริ่มเชี่ยวชาญขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเจริญสมาธิการเจริญสมาธิภาวนาเนี่ยเราไม่ได้มากเกินไปไม่ได้น้อยเกินไปพอดีบรรยากาศสถานที่ก็เงียบสงบไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยพอเราอยู่กับความเงียบๆอย่างนี้มันได้ทบทวนชีวิตดีการเข้าสู่วัดวาในช่วงหนึ่งในการประพฤติปฏิบัติเช่นนี้มันเป็นเหมือนกับการทบทวนผู้ไม่มีโอกาสถือเป็นเวลาแห่งการทบทวนชีวิตที่ผ่านมาเราทำอะไรผิดบ้างพลาดบ้างด้วยความคิดด้วยคำพูดด้วยการกระทำเมื่อมันผิดพลาดผลที่ได้รับก็คือความทุกข์ความเดือดร้อนจะหนักจะเบาจะมากจะน้อยนั่นก็แล้วแต่เรื่องมันเมื่อเราทบทวนเราไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นอีกไม่อยากทุกข์อีกไม่อยากลำบากอีกแต่ส่วนไหนที่เราทบทวนแล้วมันเป็นประโยชน์ต่อตนเองต่อผู้อื่นต่อสังคมมันก่อให้เกิดความสุขความสงบร่มเย็นเราต้องการที่จะเพิ่มเติมสิ่งเหล่านั้นทำสิ่งเหล่านั้นให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแต่ในจุดที่มันผิดพลาดบกพร่องก่อเกิดความทุกข์เราจะป้องกันยังไงละล้างยังไงถ้าไม่ได้มีการฝึกฝนอบรมเพียงแค่จะตั้งใจไปละไปเลิกมันตั้งใจได้แต่มันทำไม่ได้หรอกเหมือนกับเราบอกว่าเราจะไม่กลัวผีเนี่ยมันคิดได้แต่เวลาอยู่คนเดียวมืดๆกลัวเหมือนเดิมจึงต้องใช้การฝึกการฝนอย่างเราทำเวลานี้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ลมสั้นก็รู้ลมยาวก็รู้หรือใครจะถนัดใช้พุทโธพุทโธยุบหนอพองหนอสัมมาอรหังไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเลยนั่นคืออุบายเป็นเครื่องผูกจิตทำจิตให้มีเครื่องรู้ให้สติมีเครื่องระลึกเพื่อแย่งพื้นที่ในใจของเราเพราะใจของเรามันเกิดขึ้นได้ทีละเรื่องทีละอย่างแต่มันรวดเร็วมากรวดเร็วถึงขนาดพระพุทธองค์บอกว่าชั่วรัดนิ้วมือเดียวนี่
จิตเราเกิดดับแสนโกรธขณะคือมันเร็วจนเรารู้ไม่ทันแต่ถ้าฝึกจริงๆอบรมจริงๆกิเลสมันก็สู้ธรรมะไม่ได้ถึงมันจะชนะมาบ่อยๆทุกสนามรบกิเลสชนะมันยังมีเวลาต่อสู้ได้อีกธรรมะเนี่ยแต่ถ้าธรรมะชนะเด็ดขาดแล้วกิเลสจบเลยในทีนี้เหมือนพระพุทธเจ้าเหล่าพระอรหันต์สาวกพอท่านชนะเด็ดขาดแล้วกิเลสดับศูนย์ไปเลยหมดเชื่อกิเลสความโลภความโกรธความหลงมันจะอาจจะบีบคั้นพาเราพูดผิดทำผิดก่อทุกข์ก่อโทษแต่เวลาเราตั้งสติได้ตั้งหลักได้เราก็หวนมาทำคุณงามความดีได้ใหม่อย่างเราดูลมหายใจก็ตามพุทโธสัมมาอรหังอะไรก็แล้วแต่นี่คือเราพาให้ตนเองได้อยู่กับปัจจุบันส่วนใหญ่เราจะปล่อยจิตไปตามอารมณ์ไปอยู่กับอดีตบ้างอนาคตบ้างถ้าย้อนไปสู่อดีตที่เคยรักก็รักอีกเคยโกรธก็โกรธอีกเคยกลัวก็กลัวอีกเคยอิจฉาริษยาก็เอาอีกสุดท้ายก็เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนเคยไหมนั่งอยู่ดีๆแล้วก็น้ำตาร่วงเสียใจกับอดีตที่ผ่านมาบางเวลานั่งไปนั่งมาก็ยิ้มอยู่คนเดียวขำๆเรื่องที่ผ่านมาบางเวลานั่งสมาธิไปถ้าขาดสติจริงๆนั่งไปนานแค่ไหนสุดท้ายบางทีก็โกรธ1ชั่วโมง2ชั่วโมงที่นั่งมีแต่เรื่องวุ่นวายโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทเพราะนั่นคือขาดสติไม่ได้มีความเพียรนั่งเฉยๆปวดหลังปวดเอวปวดแข้งปวดขาทนจริงๆแต่ไม่ได้เพียรไม่ได้ภาคเพียรตามแนวทางคำสอนของพระพุทธองค์บางคนไม่ได้ย้อนอดีตแต่เตลิดไปอยู่กับอนาคตเราเองอาตมาเองก็เหมือนกันเวลามันโง่เวลามันเผลอส่งจิตออกนอกเป็นเหตุของทุกข์ทั้งหมดส่งจิตออกนอกกายเป็นเหตุแห่งทุกข์ผลที่ส่งจากการส่งจิตออกนอกกายมันคือทุกข์ทุกข์มันเกิดจากเหตุไม่มีอะไรเกิดขึ้นลอยถ้าไปอยู่กับอนาคตก็เกิดความวิตกกังวลจะเป็นอย่างนั้นไหมจะได้อย่างนั้นไหมหวาดระแวงหวาดกลัววิตกกังวลสุดท้ายเป็นทุกข์เดือดร้อนแต่เมื่อเรามาฝึกอยู่กับปัจจุบันอารมณ์ปั๊บหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ถ้าเราจดจ่อลงไปเห็นลมเข้าจริงๆลมออกจริงๆลมสั้นก็รู้ลมยาวก็รู้หรือใครใช้พุทโธพุทโธพุทโธในขณะที่กายกับใจทำงานอันเดียวกันร่วมกันอยู่นั้นความโลภไม่มีใช่ไหมความโกรธไม่มีใช่ไหมความลุ่มหลงอิจฉาริษยาไม่มีใช่ไหมอันนี้ไม่อาตมาไม่ใช่อาตมาจูงโยมมาแต่โยมดูเข้าไปในใจโยมเวลานี้ถ้าเราเห็นลมเข้าชัดลมออกชัดมันกลัวไหมมันโกรธไหมมันเกลียดไหมเท่าที่อาตมาดูใจของอาตมาเมื่อเวลาเรามีสติเห็นชัดในอารมณ์พระกรรมฐานปัจจุบันปุ๊บอารมณ์รักโกรธเกลียดกลัวอิจฉาริษยามันไม่มีเพียงแค่นี้ถ้าเราดูลมแล้วมันยังเลอะเลือนใจเรามันวอกแวกจิตมันหยาบเกินไปดูลมมันละเอียดมันอาจจะไม่ชัดเราก็เปลี่ยนได้พระพุทธเจ้ามีวิธีสอนให้เราได้ฝึกฝนหลายๆวิธีปุณณจปรังภิกขเวยังมีอยู่อีกนะภิกษุเนี่ยตั้งแต่อานาปานสติอย่างเดียวก็ไม่รู้กี่สิบวิธีเพื่อฝึกขัดจิตให้มันติดอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันให้ได้
ถ้าหากว่าเราดูลมแล้วมันละเอียดเกินดูไม่ได้เราดูกายก็ดีอย่างเราง่วงๆมันจะหลับอยู่เรื่อยเนี่ยยืดกายตรงๆมีสติระลึกดูทำจิตให้สว่างขึ้นมาอีกนิดนึงมีสติระลึกรู้ตั้งแต่ฝ่าเท้ามาถึงปลายผมลองทำดูนึกให้เห็นฝ่าเท้าหลับตาเนื้อลืมตาในสติระลึกรู้ตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นมามาถึงหลังเท้าถึงตะตุ่มถึงแข้งถึงเข่าถึงขาถึงสะโพกถึงเอวถึงลำตัวหน้าอกหัวไหล่คอชัดเจนคางชัดเจนเห็นปากเห็นจมูกตาคิ้วหน้าผากถึงปลายผมลองดูนะตามมานะเวลาไล่ลงตั้งแต่ปลายผมมาที่หน้าผากคิ้วเห็นตาสองข้างชัดเจนหลับตานึกให้เห็นจมูกริมฝีปากมาถึงปากถึงคางถึงคอถึงหัวไหล่หน้าอกลำตัวหน้าท้องสะโพกต้นขาเข่าแข้งตาตุ่มหลังเท้าฝ่าเท้าเราไล่ขึ้นไล่ลงไล่ขึ้นไล่ลงอย่างเนี้ย2นาที3นาที5นาที10นาที20นาทีผลไม่ต่างกันเมื่อเราจับได้แม่นๆจิตไม่ส่งออกนอกความรู้สึกเบากายเบาใจจะบอกว่าเบามันก็ใช่เบากายเบาใจแต่มันรู้สึกมีความหนักแน่นมีความมั่นคงจิตใจไม่หวั่นไหวความละเอียดอ่อนของคำความคิดมันจะเป็นระบบขึ้นมีความละเอียดอ่อนมากขึ้นรอบคอบมากขึ้นฝึกไปอย่างนี้ถ้าเราดูลมหายใจมันชัดเจนเราก็ใช้อันนี้อันใดก็ได้เมื่อเราทำแล้วจิตเรานิ่งจิตเราสงบอยู่ในอารมณ์ปัจจุบันถึงมันไม่มากไม่มายแต่ทำบ่อยๆทำบ่อยๆทำให้มากเจริญให้มากก็ย่อมเกิดผลเกิดอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ทุกสิ่งทุกอย่างเรารู้ญาติโยมรู้อยู่แล้วผ่านเวลาของชีวิตมานานเข้าใจแล้วว่าของมากก็มาจากของน้อยของมากมาจากของน้อยคนจะมีเงินแสนเงินล้านก็เริ่มจากเงินสลึงเงินบาทค่อยเก็บค่อยกำเก็บเล็กผสมน้อยเป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเราอ่านหนังสือได้มีใครอ่านหนังสือได้ตั้งแต่วันที่เกิดเข้าโรงเรียนปั๊บอ่านได้เลยมีไหมไม่มีก็เริ่มจากกอเอ๋ยกอไก่ขอไข่ในเล้าเริ่มจากเขียนตามรอยประตั้งแต่ก่อนเราจะโดนจับมือเขียนครูจับมือเขียนตามเส้นขีดเส้นให้เขียนตามเส้นสุดท้ายเราก็เก่งเขียนไปเขียนไปไม่มีเส้นก็เขียนตัวตรงได้ตัวหนังสือวัดขีดต่อๆกันเราก็อ่านได้เหมือนกันพายเรือก็ฝึกมันไม่ได้ง่ายได้พายเรือเนี่ยวนบางทีก็เป็นวงกลมหมุนอยู่นั่นไม่ไปไหนหัดปั่นจักรยานก็เหมือนกันทุกคนจะรู้ว่าไม่มีใครบอกเราแล้วเราจะปั่นจักรยานได้เลยต่อให้มีผู้ปกครองไว้สองข้างมันก็ไม่ได้เป็นแต่การฝึกบ่อยๆจากผ่านการล้มมือแตกเข่าแตกบ่อยเข้า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 จนทรงตัวได้ทรงตัวได้ถีบไปปั่นไปยังงอกแงกงอกแงกงอกแงกล้ม
ล้มบ่อยเข้าก็เริ่มทรงตัวได้ดีค่อยตรงไปบ้างตรงไปบ้างตรงไปบ้างไปได้จากจับสองมือจับมือเดียวจากจับมือเดียวไม่จับเลยก็ได้ทีนี้ปั่นไปเลยจะเป็นทางโค้งเพียงแค่ใช้เอวโยนตัวแล้วมันก็เลี้ยวโค้งไปได้การฝึกฝนอบรมจิตใจเราก็เหมือนกันทำให้มากเจริญให้มากพระพุทธองค์สรรเสริญตรงนี้ความภาคความเพียรพยายามใส่อกใส่ใจฝึกอย่างไรก็ได้อย่างนั้นความแคล่วคล่องความชำนิชำนาญในการตัดอารมณ์ในการดูอารมณ์ถ้ามันเป็นไปเพื่อความสงบมันก็ดีระดับหนึ่งเป็นไปเพื่อความรู้ความเข้าใจมันก็ดีอีกระดับหนึ่งเราจะไม่โจมตีไม่ว่ากันใครจะใช้อะไรก็เถอะจะบอกว่าสมถะหรือวิปัสสนามันก็อยู่ด้วยกันเคยได้ยินคำกล่าวหลวงปู่ชาวัดหนองประพงหลวงปู่ว่าสมถะคืออุบายนำไปสู่ความสงบนี้มันก็เหมือนกับสันถ้าเป็นมีดเป็นขวานสมถะอุบายนำไปสู่ความสงบมันก็เหมือนกับสันของมีดของขวานวิปัสสนาอุบายเรืองปัญญาให้รู้เห็นตามความเป็นจริงมันก็เหมือนกับคมของมีดคมของขวานมีแต่คมมันไม่มีน้ำหนักที่จะตัดของเล็กๆน้อยๆแม้แต่กระดาษก็ทั้งยากแต่ถ้ามีแต่น้ำหนักไม่มีคมมันก็ยากถึงจะตัดได้แต่มันก็หนักก็เหนื่อยใช้สันขวานทุบก็อาจจะแตกจะขาดได้แต่ถ้ามันฝึกไปเรื่อยๆเรื่อยๆใส่จิตใส่ใจไม่ได้หวังเด่นหวังดังหวังมีชื่อมีเสียงหรือมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์เกินผู้เกินคนเราประพฤติปฏิบัติเพื่อความสงบความร่มเย็นเพื่อให้สติปัญญามันแคล่วคล่องว่องไวเอาชนะกิเลสได้ในเมื่อเกิดการกระทบของอายตนะภายนอกอายตนะภายในตาเห็นรูปก็ตามหูได้ยินเสียงก็ตามจมูกได้กลิ่นก็ตามลิ้นได้รสกายสัมผัสใจกระทบกับอารมณ์ก็ตามสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวมาทันต่อเหตุการณ์เราก็จะไม่เสียหลักไม่เสียทีให้กับกิเลสไม่พลาดท่านี่ทุกครั้งที่โยมเห็นลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกพุทโธสัมมาอรหังหรือแม้แต่ดูรูปตนเองนั่งรูปตนเองยืนยืนรู้ว่ายืนนั่งรู้ว่านั่งนอนรู้ว่านอนเดินรู้ว่าเดินแม้แต่เวลากินเวลาพูดเข้าห้องน้ำห้องส้วมรู้ตัวอยู่เสมออันนี้ก็เป็นกรรมฐานเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความสงบให้เกิดความรู้ได้ที่จริงมันก็ไม่ยากถึงแม้ยังเป็นปุถุชนอยู่อาตมาก็บอกว่ามันไม่ได้ยากอะไรในการที่จะเข้าไปรู้ไปเห็นสัจธรรมคำสอนของพระพุทธองค์จนเอาชนะกิเลสในใจเราได้แต่ที่เรายังเป็นปุถุชนคนมีกิเลสหนาอยู่เนี่ยจะพูดง่ายๆกำปั้นทุบดินก็คือบารมีมันยังไม่เต็มรอบบุญเรามีแต่มันยังไม่พอที่จะรู้ไม่พอที่จะเห็นไม่พอที่จะเอาชนะกิเลสในใจได้จึงต้องอาศัยกัลยาณมิตรอาศัยครูบาอาจารย์เพื่อนพ้องที่มีแนวคิดความศรัทธาความเลื่อมใสหวังบุญหวังกุศลหวังประโยชน์จากชีวิตเหมือนกันเหมือนเรามาที่นี่เป็นกัลยาณมิตรให้กันคนเห็นโทษภัยในการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเช่นกันครูบาอาจารย์มีความเมตตามีความหวังดีได้นำพาเราจัดงานประพฤติปฏิบัติเช่นนี้มันไม่ง่ายหรอกโยมมันยากอยู่ในการจัดงานเนี่ยต้องเตรียมการเตรียมงานหาอะไรไว้รอญาติโยมผู้มีใจบุญใจศรัทธาฟังเข้าใจรู้เรื่องก็ให้การสนับสนุนทั้งปัจจัย4แก้วแหวนเงินทองข้าวน้ำโภชนะอาหารยารักษาโรคเตรียมที่อยู่ที่อาศัยนี่คือผู้ต้องการบุญปรารถนาบุญด้วยกันแต่ว่าตัวเราเองเห็นคุณเห็นค่าของชีวิตเห็นประโยชน์จากคำสอนของพระพุทธองค์ก็ได้นำพาตนเองเข้าสู่การประพฤติปฏิบัติเช่นนี้
ฝึกฝนอบรมบ่มไป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 มันค่อยๆเกิดความรู้เกิดความเข้าใจเหมือนอาตมายกตัวอย่างว่าเราไม่สามารถที่จะอ่านหนังสือรู้เรื่องในวันเดียวอ่านได้ในวันเดียวบางคนเป็นปี10ปีจึงอ่านออกเขียนได้สื่อสารได้ใช้ประโยชน์ได้การฝึกฝนเช่นนี้เหมือนกันมันจะมีโอกาสเข้าใจเหมือนเราจับด้ามมีดด้ามขวานด้ามเขียวด้ามเสียมนี่เรารู้เราเป็นเกษตรกรด้ามเสียมเราใช้บ่อยๆมันคอดมันเกี่ยวด้ามเขียวด้ามมีดด้ามจอบเหมือนกันกิเลสถ้าเราฝึกฝนอบรมบ่มสติอยู่อย่างนี้เดินรู้ว่าเดินนั่งรู้ว่านั่งนอนรู้ว่านอนกินรู้ว่ากินแม้แต่ดูลมหายใจเข้าออกที่อาตมาบอกว่ามันไม่น่าจะยากแต่ที่มันได้ไม่ได้ยังไม่ได้เกิดผลเท่าที่ควรเพราะอันนี้อาตมาพูดถึงตัวเองเป็นหลักความเพียรเราไม่พอความตั้งใจเราไม่พอทั้งที่รู้แต่เรายังประมาทอยู่ยังมัวเพลิดมัวเพลินสนุกสนานตามแรงเรียกร้องของกิเลสตัณหาที่มีในใจเพลิดเพลินอยู่กับโลกสนุกสนานกับเรื่องของโลกเรายังไม่ได้เห็นโทษภัยจริงๆรู้เข้าใจในระดับหนึ่งแต่มันยังไม่เพียงพอที่จะเอาชนะกิเลสในใจถ้าพูดถึงว่าศรัทธาคือความเชื่อแล้วก็ความหวาดกลัวในวัฏสงสารนี่มันยังไม่ถึงขนาดถ้ามันถึงขนาดแล้วนี่ไม่มีใครบอกเลยมันจะเพียรประพฤติปฏิบัติโดยไม่เห็นแก่หลับแก่นอนแก่เหน็ดแก่เหนื่อยแก่ยากลำบากฝนตกก็จะเดินจงกรมตากฝนนั่งสมาธิตากฝนแดดออกก็ปฏิบัติตากแดดตากฝนค่ำคืนก็เพียรประพฤติปฏิบัติอย่างครูบาอาจารย์ท่านทำมาอดนอนผ่อนอาหารเป็นเดือนเดือนครูบาอาจารย์ที่เป็นร่มโพร่มใสให้เราได้กราบได้ไหว้ตั้งแต่รุ่นหลวงปู่มั่นมาอันนี้เราอยู่แถบนี้จะได้รับรู้เรื่องราวอย่างนี้มามากพวกเรายังไม่ได้ทำถึงขนาดนั้นบางคนก็ภาคก็เพียรจริงจังอันนี้อนุโมทนาสาธุญาติโยมในยุคปัจจุบันเนี่ยอาตมาได้ยินบ่อยไปกราบเรียนให้เล่าให้ฟังด้วยตนเองก็มีเขียนจดหมายไปเล่าให้ฟังก็มีไปถามด้วยตนเองก็เยอะจึงได้ทราบว่าญาติโยมนี่ตั้งอกตั้งใจมากบางครั้งอาตมาก็อายเหมือนกันเพราะโยมเอาจริงเอาจังอยู่กับครอบกับครัวมีภาระแบบชาวบ้านญาติโยมนี่แหละแต่ว่าเห็นโทษภัยโดยเฉพาะโยมผู้หญิงเนี่ยไม่อยากอยู่แล้วอยู่ในบ้านกับครอบกับครัวกับสามีนี่ไม่ไหวแล้วไม่อยากอยู่แบบนั้นทั้งที่ไม่ได้มีการทะเลาะเบาะแว้งอะไรเลยรักกันดีเข้าใจกันดีแต่ผู้ภรรยาเนี่ยได้ประพฤติปฏิบัติธรรมเห็นประโยชน์ของการเจริญสมาธิการปฏิบัติธรรมเนี่ยมากแล้วความสุขที่เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติธรรมมันไกลกันอย่างเทียบไม่ได้กับความสุขแบบโลกอยู่ในครอบครัวอยากออกมาหลายคนก็ออกมาจริงๆที่อาตมารู้นะหลายคนออกมาจริงๆแล้วก็เกิดความรู้เกิดความเข้าใจเกิดสภาวะธรรมจนบางครั้งนี่นึกว่าตนเองจะบรรลุธรรมไปแล้วก็เยอะเราลองสังเกตว่าเมื่อเวลาที่เราจดจ้องอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันสมมติว่ายืนรู้ว่ายืนปั๊บอย่างที่มาเล่าเมื่อครู่รู้ว่าตนเองยืนไล่ตั้งแต่ฝ่าเท้าถึงปลายผมปลายผมถึงฝ่าเท้าลองนึกภาพแบบนี้ว่าเราหย่อนตัวลงในน้ำน้ำท่วมตั้งแต่ฝ่าเท้าโยมลองนึกดูน้ำท่วมตั้งแต่ฝ่าเท้าเริ่มท่วมมาหลังเท้าตาตุ่มท่วมแข้งมาท่วมมาท่วมมาท่วมเข่าท่วมขา
ท่วมมาถึงสะโพกท่วมเอวท่วมมาถึงลำตัวท่วมหน้าอกท่วมมาถึงไหล่อย่างเราหย่อนตัวลงในน้ำท่วมลำคอท่วมคางท่วมปากท่วมจมูกท่วมตาท่วมคิ้วท่วมหน้าผากท่วมหมดตัวเลยดำลงไปในน้ำเวลาไล่ขาลงทีนี้เราค่อยๆโผล่หัวขึ้นมาจากน้ำความเย็นของอากาศสัมผัสตั้งแต่ปลายผมมาหน้าผากมาคิ้วมาตาจมูกปากคางคอไหล่หน้าอกหน้าท้องเอวสะโพกต้นขาเข่าแข้งตาตุ่มหลังเท้าฝ่าเท้าพ่นน้ำขึ้นมาคอยหย่อนตัวจุ่มลงไปแล้วก็โผล่ขึ้นแบบนี้มีสติตามอย่างนี้จิตเราว่างจากความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความอิจฉาริษยามันเห็นกายชัดเห็นเวทนาด้วยความสุขความทุกข์เย็นร้อนอ่อนแข็งเห็นในใจว่ายินดียินร้ายโกรธเกลียดพอใจราคะอะไรเกิดเมื่อมันละเอียดมันจะเห็นไปทั้งหมดเห็นความไม่เที่ยงความไม่ยั่งยืนของอารมณ์ของสภาวะต่างๆไม่ยั่งยืนต่างๆแล้วเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดมาจากเหตุปัจจัยอันนี้เป็นทฤษฎีพูดเอาเฉยๆแต่เมื่อเราทำเราเห็นสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองอันนี้คือความอัศจรรย์ความลึกซึ้งความเป็นสัจธรรมเป็นความจริงในคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นลักษณะพิเศษของพระพุทธศาสนาซึ่งสอนสัจธรรมความจริงโยมถ้าพูดอย่างนี้มันเป็นบุญอย่างมากเลยเนี่ยที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะพระพุทธศาสนาเป็นบุญเป็นความโอ้มาพรรณนาไม่ถูกเพราะศาสนาในโลกนี่พุทธศาสนาเดียวเนี่ยที่เป็นประเภทกรรมนิยมไม่ใช่เทวนิยมไม่พึ่งพระผู้เป็นเจ้าไม่อาศัยพระผู้เป็นเจ้าแต่พึ่งกรรมพึ่งการกระทำเป็นกรรมนิยมแล้วสัจธรรมที่พุทธเจ้านำมาตรัสมาสอนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่พระองค์บัญญัติขึ้นแต่มันเป็นสัจธรรมความจริงที่มีอยู่แล้วพระพุทธองค์ทรงค้นพบอย่างทุกข์เนี่ยพระพุทธองค์เห็นว่ามันเป็นทุกข์สภาพที่ต้องทนทุกกายทุกใจทุกเพราะเกิดเพราะแก่เพราะเจ็บเพราะตายเพราะรักเพราะโกรธเพราะเกลียดเพราะกลัวทุกอุปาทานที่เขาไปยึดมั่นถือมั่นเนี่ยถ้าเราไม่ยึดไม่มีอะไรเลยคนตายทั้งบ้านทั้งเมืองเราก็ไม่ได้ร้องไห้ด้วยแต่ถ้าลูกหลานเราตายปุ๊บญาติเราตายปุ๊บเราร้องไห้เลยนั่นคืออุปาทานของคนเขาจะหายเงินจะหายเป็นร้อยเป็นพันเป็นแสนเป็นล้านของคนอื่นเรารับทราบว่าเงินของคนอเมริกาหรือว่าน้ำท่วมอเมริกาไฟไหม้อเมริกาเราเป็นอะไรไหมเราก็รับรู้แล้วก็เฉยนั่นคือความยึดมั่นถือมั่นอุปาทานไม่ได้เกิดขึ้นกับใจเราแต่ถ้าบอกว่าเพียงแค่รองเท้าเราหายเท่านั้นเอาแล้วทุกข์แล้วตรงนี้ที่เราจะต้องมีสติสัมปชัญญะรู้ทันเมื่ออายตนะภายนอกอายตนะภายในกระทบกันได้ยินว่าลูกหลานตายปุ๊บทำยังไงเราจะดูจิตเราให้เป็นปกติได้เหมือนพระอริยเจ้าท่านทำได้เราทำไม่ได้เราก็ฝึกไปเพื่อจะไปถึงจุดนั้นอย่างพระนางมัลลิกาเนี่ยที่ว่าสามีโดนลอบฆ่าลูกโดนลอบฆ่าอ่านจดหมายแล้วก็เหน็บจดหมายใส่พกผ้าแล้วก็อุปถากพระประเคนพระทหารเฉยนั่นคือเท่าทันแล้วสติไม่หวั่นไหวแต่ถ้าพวกเรามันไม่ได้ท่านก็ไปจากเราเหมือนกันจากคนที่มีกิเลสไม่ได้ต่างจากเราแต่อาศัยการฝึกการฝนการภาคการเพียร
ทีละเล็กทีละน้อยทีละนิดทีละหน่อยค่อยๆมากขึ้นมากขึ้นเหมือนสั่งสมเงินตั้งแต่สลึงเป็นบาทเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเหมือนกับการศึกษาเล่าเรียนหนังสือตั้งแต่กอเอ๋ยกอไก่จนอ่านออกจนเขียนได้จนเป็นครูเป็นอาจารย์สอนลูกหลานต่อไปการฝึกฝนอบรมสมาธิอบรมสติอบรมปัญญาก็เหมือนกันเราอาจจะไม่เก่งมากแต่เพียรบ่อยๆฝึกบ่อยๆเราก็จะเห็นว่ามันเป็นสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองถ้าเราจ่อสติลงไปในอารมณ์ปัจจุบันจะดูลมหายใจก็ตามยืนรู้ว่ายืนเดินรู้ว่าเดินนั่งรู้ว่านั่งนอนรู้ว่านอนมันก็จะขาดจากอารมณ์ของโลกเมื่อเราล้อมสติลงไปในอารมณ์ปัจจุบันปั๊บมันก็จะตัดอารมณ์ข้างนอกออกไปเป็นช็อตเป็นช็อตขาดไปปัด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 แต่มันกลับมาเร็วเพราะสติเรายังไม่เป็นสายมันเกิดดับเกิดดับเร็วจึงต้องฝึกต้องฝนบ่อยๆเพียรมากๆฝึกมากๆอบรมมากๆไม่ต้องเครียดต่อมาเข้าใจอย่างนี้ว่าการประพฤติปฏิบัติไม่ต้องเครียดทำสบายสบายเพียงแค่การถ่วงดุลจิตถ่วงดุลไม่หย่อนยานไม่หละหลวมเกินไปและไม่เคร่งเครียดจนเกินไปเหมือนกับเราหาบน้ำถ้าข้างหน้าข้างหลังมันเสมอกันหนักเท่ากันมันก็หาบสบายปั่นจักรยานก็คือการถ่วงดุลนั่นแหละถ่วงน้ำหนักลงถูกที่ไม่หนักซ้ายไม่หนักขวาไม่เกร็งเกินไปไม่ปล่อยละหลวมเกินไปโอนอ่อนผ่อนตามแล้วสุดท้ายมันก็ปั่นไปได้ทวงดุลจิตก็เหมือนกันถ้ามาพูดหลายๆอย่างอย่างว่าดังดูลมก็เหมือนกันพุทโธสัมมารังเหมือนกันดูรูปตนเองยืนนั่งนอนรู้เท่านั้นถ้าเราทวงได้ชัดจิตก็วางข้างนอกมาอยู่ข้างในพออยู่ข้างในปั๊บจิตมันนิ่งปั๊บความสุขเริ่มเกิดทันทีสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการไม่จำกัดเวลาไม่ว่าที่นี่ที่ไหนจะอยู่ในถ้ำในเขาในบ้านในเมืองในตึกตามห้างห้องน้ำห้องส้วมที่หลับที่นอนแม้อยู่ในวงอาหารก็ทำได้เราระลึกนึกถึงไปถึงสมัยครั้งพุทธกาลคนฟังธรรมพระพุทธเจ้าเนี่ยแต่ถ้าเรานั้นมีบุญเต็มเปี่ยมแล้วสมควรแล้วบางคนดาบคามือรู้เราหยุดแล้วแต่ท่านยังไม่หยุดเห็นไหมองคุลิมานรู้เลยยังไม่ได้รับศีลเลยยังไม่เคยได้นั่งสมาธิเลยยังไม่ได้เคยเดินจงกรมเลยแต่ฟังถูกทวงดุลจิตเป็นฟังถูกแล้วคนบอกคนกล่าวคือพระบรมครูพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่พวกเราเกิดท้ายพุทธดอนค้อนพุทธการคนพูดก็ยังมีกิเลสคนฟังก็ยังมีกิเลสอาจจะมั่วๆเดาๆกันไปแต่เรายังโชคดีที่มีศรัทธามีความเชื่อมีความเลื่อมใสมีความภาคเพียรแล้วตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติหากเราตั้งใจอีกนิดเพียรอีกนิดจ่อจิตลงไปอย่างนี้โอกาสที่จะรู้โอกาสที่จะเห็นโอกาสที่เข้าใจมันก็คงมีเหมือนกันเพราะการปฏิบัตินั้นให้ผลได้ไม่จำกัดการไม่จำกัดเวลาพระพุทธองค์ยังยืนยันไว้ตัดกับสุภัททะปริภาชกในมหาปรินิพพานสูตรตราบใดถ้าหากพุทธบริษัทยังเป็นอยู่โดยชอบโลกนี้ก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์โยมฟังดีๆถ้าพุทธบริษัทยังเป็นอยู่โดยชอบไม่ว่าจะเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกายังเป็นอยู่โดยชอบเดินตามมรรคมีองค์8มีศีลมีสมาธิมีปัญญามีสัมมาทิฏฐิเป็นตัวนำเดินตามมรรคมีองค์8อยู่โลกนี้จะไม่ว่างจากพระอรหันต์ใจโยมใจอาตมาใจเด็กใจผู้เฒ่าผู้แก่ใจ
จิตทุกๆดวงมันมีทุกอย่างในนี้นรกก็อยู่ในใจเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานอยู่ในจิตดวงนี้มนุษย์เทวดาพรหมอยู่ในจิตดวงนี้พระอริยเจ้าตั้งแต่โสดาบันสกิทาอนาคาพระอรหันต์พระปัจเจกพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ในใจโยมทุกๆดวงเพียงแต่ว่าเราจะใส่ปุ๋ยรดน้ำพรวนดินให้จิตชนิดไหนถ้าเราสั่งสมความโกรธมีแต่ความฉุนเฉียวเกรี้ยวกราดนั่นกำลังใส่ปุ๋ยรดน้ำพรวนดินให้สัตว์นรกมันงอกงามขึ้นในจิตดวงนี้ถ้ามีแต่โลภอยากได้ไม่รู้ประมาณถูกก็เอาผิดก็เอาขอให้ได้โลภอย่างเดียวนะกำลังใส่ปุ๋ยรดน้ำพรวนดินให้เปรตมันเจริญงอกงามขึ้นในจิตดวงนี้แต่ถ้ามีความเมตตามีศีลมีธรรมมีความอายชั่วกลัวบาปกำลังพอกพูนเพิ่มเติมรดน้ำพรวนดินให้กับจิตของมนุษย์ของเทวดามันงอกงามขึ้นในจิตดวงนี้หากมีเมตตามีพรหมวิหารเพิ่มเติมเข้ามาอีกเรากำลังรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยให้กำลังแห่งความเป็นพรหมมันงอกงามขึ้นในจิตดวงนี้ถ้าก้าวขึ้นถึงการละความยึดมั่นถือมั่นความเห็นเป็นตัวเป็นตนสักกายทิฏฐิความเป็นตัวเราความยึดมั่นถือมั่นสละออกไปเห็นบ่อยๆพิจารณาเนืองๆว่าชีวิตนี้มันประกอบด้วยธาตุ4ขันธ์5มีความแก่ความเจ็บความตายเป็นที่สุดไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนอยู่ในโลกนี้ชั่วผู้ชั่วยามพอกพูนความเข้าใจอย่างนี้พิจารณาเรื่องอย่างนี้บ่อยๆเนืองๆสักกายทิฏฐิกำลังถูกบั่นทอนถูกกัดกร่อนกำลังถูกทำลายลงไปเรื่อยๆไม่ลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ลังเลสงสัยในข้อวัดปฏิบัติการกระทำเช่นนี้การฝึกฝนเช่นนี้ไม่สงสัยแม้เรายังเป็นปุถุชนอยู่แต่เชื่อกรรมเชื่อการกระทำไม่ได้ทำลอยๆได้ทำตามเขาแต่เรามั่นใจว่าคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยมีมากมายมหาศาลการประพฤติปฏิบัติเช่นนี้พระอริยเจ้าครูบาอาจารย์ท่านทำมาเราทำขนาดนี้แค่นี้ผลคือความสงบความร่มเย็นในใจเราก็เห็นขนาดนี้แม้แต่เห็นเล็กๆ เหมือนเราปั่นจักรยานมันเริ่มจะไปได้แล้วเราก็ขยันมากขึ้นมั่นใจว่าถ้าทำไปอย่างนี้มันต้องปั่นได้คนที่เขาปั่นจักรยานเป็นก่อนเป็นพี่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นใครก็แล้วแต่เขาก็บอกเขาฝึกมาเหมือนเราล้มลุกคุกคานเข่าแตกมือแตกเหมือนเราแต่เขาเพียรฝึกฝนปั่นไปเรื่อยๆหัดไปเรื่อยๆเขาจึงขี่ได้แล้วเราจากการตั้งหลักไม่ได้ล้มแต่วันนี้เราพอตั้งได้เอาเท้าสองข้างช่วยยันช่วยค้ำไว้ด้วยมันเริ่มไปได้เริ่มใสไปได้5เมตร10เมตรเรามั่นใจการประพฤติปฏิบัติเมื่อเรามีสติรู้ในอารมณ์ปัจจุบันชัดเจนจิตเราไม่วอกแวกเมื่อจิตอยู่ในกับอารมณ์ปัจจุบันแจ่มแจ้งชัดเจนแม้แต่ชั่วระยะเวลาสั้นๆชั่วเวลาเท่ากับช้างกระดิกหูเนี่ยงูแลบลิ้นไก่กระพือปีกเห็นจิตเรานิ่งแล้วความรู้สึกอิ่มอิ่มเบาๆจะบอกว่าเบาก็ได้บอกว่าหนักๆก็ได้บอกว่าเย็นๆก็ได้หรืออุ่นๆก็ได้อธิบายไม่ถูกความรู้สึกหนักแน่นนุ่มนวลสบายใจในความรู้สึกมันปรากฏอยู่เราไม่ลังเลไม่สงสัยยิ่งศึกษาประวัติพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ยิ่งเป็นแรงเสริมไม่ลังเลไม่สงสัยแล้วเราไม่ใช่ประพฤติปฏิบัติแบบรูปๆคำคำถือศีลข้อวัดปฏิบัติเพื่อเด่นเพื่อดังเพื่อศักดิ์สิทธิ์เพื่อยิ่งใหญ่กว่าใครไม่เราทำไปเพื่อความสงบร่มเย็นแห่งจิตเป็นไปเพื่อละเพื่อวางถอดถอนกิเลสตัณหาอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นต่างหากถ้าเราปฏิบัติเช่นนั้นกำลังพอกปูนรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยให้ความเป็นพระอริยเจ้างอกงามขึ้นมาเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาในจิตดวงนี้
จึงบอกว่าครูบาอาจารย์ท่านประธานสงฆ์พระอาจารย์นิรุตคณะสงฆ์แถบอำเภอเมืองเลยแถบนี้ได้นำพาญาติโยมประพฤติปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อบุญมาพระอาจารย์สุพิษพระครูอาจารย์สมบัติที่อาตมารู้จักพาญาติโยมประพฤติปฏิบัติทำกิจกรรมนู่นกิจกรรมนี่เพื่อบุญทั้งหมดทุกข์ยากก็เพื่อบุญลำบากก็เพื่อธรรมชีวิตนี้มันทุกข์มามากลำบากมามากนับภพนับชาติไม่ถ้วนแต่พอเดินทางมาถึงชาตินี้ชีวิตนี้มันมีบุญมากแล้วยิ่งใหญ่มากแล้วเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาเกิดในบ้านในเมืองที่มีความสงบร่มเย็นเป็นปฏิรูปประเทศพบพระพุทธศาสนาเกิดในวัดบ้านที่มีวัดมีวามีครูบาอาจารย์มีกัลยาณมิตรแบบนี้เป็นโอกาสที่ญาติโยมจะเพิ่มเติมบุญกุศลเก็บเกี่ยวสัมภารธรรมเก็บกรรมบุญกุศลคุณงามความดีเพิ่มเติมบรรจุลงไปในจิตในดวงวิญญาณนี้ให้มันยิ่งใหญ่มากขึ้น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 ถ้าเรายังเดินตามทางอยู่อย่างนี้เดินตามมรรคมีองค์8อย่างนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าโลกนี้จะไม่ว่างจากพระอรหันต์ฉะนั้นญาติโยมจงภาคจงเพียรประพฤติปฏิบัติต่อไปวันนี้ไม่ถึงวันหน้าก็ต้องถึงวันหน้าไม่ถึงทำต่อเดือนหน้าก็ต้องดีกว่านี้ปีหน้าก็ต้องดีกว่านี้ถ้าชีวิตนี้ชาตินี้มันไม่ถึงแต่เราสร้างเหตุสร้างปัจจัยไว้มากชาติต่อไปพบต่อไปทำต่อมันก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ถึงเร็วถึงไวยิ่งขึ้นฉะนั้นจึงขออนุโมทนาสาธุกับคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์ญาติโยมทั้งหลายที่ได้ร่วมกันทำอย่างนี้ต่อมาเชื่อในใจว่าสิ่งที่เรากำลังทำผู้ที่พบเห็นอยู่ที่ไกลก็ตามอยู่ที่ใกล้ก็ตามคนเราเนี่ยเมื่อมีความศรัทธาเลื่อมใสเห็นภาพเห็นกิจกรรมที่เป็นบุญเป็นกุศลเช่นนี้อดไม่ได้ที่จะพลอยยินดีอนุโมทนาสาธุแล้วก็ได้บุญได้กุศลด้วยนอกจากผู้คนแล้วไล่ลงไปทีนี้เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายถ้ารู้ข่าวรู้เรื่องสามารถจะรับรู้ได้ตั้งแต่นรกอเวจีจนถึงภวัคคภูมิทุกดวงจิตดวงวิญญาณย่อมอนุโมทนาสาธุเมื่อเขายินดีอนุโมทนาสาธุบุญกุศลก็เกิดกับเขาจากทุกข์มากก็จะทุกข์น้อยจากทุกข์น้อยก็จะเบาลงไปอีกมีความสุขน้อยก็จะมีความสุขมากมีความสุขมากก็จะยิ่งมากขึ้นฉะนั้นงานที่ทำจึงไม่เป็นประโยชน์เพียงแค่พวกเราตรงนี้สุขโตวาภิกขเวโลเกติธรรมโนสุขตะวินโยติตัสสะพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะเทวามนุษย์สานังพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อใดระเบียบวินัยของพระโสดาคตเจ้ายังมีอยู่ในโลกนี้เพียงใดเมื่อนั้นก็ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่ออนุเคราะห์เพื่อเกื้อกูลแก่โลกนี้พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอยู่เพียงนั้นหมายความว่าตราบใดหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ายังมีผู้ศึกษามีผู้เล่าเรียนแล้วนำมาเล่ามาบอกต่อมาแบ่งปันกันอย่างนี้อย่างครูบาอาจารย์ทำมีผู้นำมาเล่าสู่กันฟังแล้วมีผู้สนใจใฝ่ฟังเหมือนโยมเนี่ยมีความสนใจใฝ่ฟังแล้วน้อมนำลงสู่การประพฤติปฏิบัติมากก็ตามน้อยก็ตามย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่ออนุเคราะห์เพื่อเกื้อกูลแก่โลกนี้พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอยู่เพียงนั้นโลกแผ่นดินโลกหมู่สัตว์จิตใจเราเนี่ยก็โลกหนึ่งเทวดาทั้งหลายด้วยพรหมทั้งหลายด้วยก็จะได้รับประโยชน์รับความสุขอนุเคราะห์เกื้อกูลไม่มีที่สุดไม่มีประมาณวันนี้สมควรแก่เวลาขออนุโมทนาสาธุกับพี่น้องชาวเมืองเลยจังหวัดใกล้เคียงที่มาร่วมประพฤติปฏิบัติที่วัดป่าวังวิโมกอำเภอหนองหินจังหวัดเลยแห่งนี้ทุกคนทุกท่านพร้อมทั้งผู้ที่ติดตามรับชมรับฟังอยู่ทางบ้านอะไรก็แล้วแต่ถือว่าเราได้ร่วมกันสืบสานงานพระศาสนานำพาบุญกุศลให้เกิดขึ้นกับดวงจิตดวงใจเรา
แล้วก็แบ่งปันบุญกุศลส่วนนี้ไปถึงพี่น้องเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณนับตั้งแต่นรกเวจีจนถึงภวัคคภูมิขออนุโมทนาสาธุท้ายที่สุดก็ขอรัตนาอ้างอิงเอาอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์และอำนาจแห่งบุญกุศลคุณงามความดีบารมีศีลบารมีธรรมที่พวกเราทั้งหลายได้สร้างได้บำเพ็ญเพียรมาจงล้อมรวมเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวัตปัจจัยส่งไปถึงปวงเหล่าเทพเทวดาปู่ตายายยายลูกหลานญาติพี่น้องบุคคลนั้นเป็นที่รักสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือล่วงลับไปแล้วก็ตามขอจงได้ร่วมอนุโมทนาสาธุมีส่วนในบุญในกุศลส่วนนี้หากท่านทั้งหลายมีทุกข์ก็ขอให้พ้นไปจากทุกข์ถ้ามีสุขก็ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสุดท้ายก็ขอบุญกุศลเหล่านั้นจงสะท้อนย้อนกลับมาปกปักรักษาคุ้มครองญาติโยมทุกคนทุกท่านให้ได้มีสุขภาพกายที่สมบูรณ์แข็งแรงสุขภาพจิตที่สงบร่มเย็นอายุมั่นขวัญยืนเจริญรุ่งเรืองในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดานำพาตนให้พ้นทุกข์พบสุขเกษมสารทุกทิพาราตีการโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุ